ผมถ้าเป็นจุดเด่นของเขานะครับผมของอาหารนี้นะครับผมก็จะสวัสดีครับพบกับสยามพิทบูคลับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมเป็น EP สั้นๆนะครับผม EP นี้จะมารีวิวนะครับผมอาหารยี่ห้อหนึ่งนะครับผมที่ทางคอกทางบ้านผมนะครับผมใช้อยู่นะครับ wow. มาดูกันนะครับผมอาหารที่ผมจะมารีวิวนั้นมันคือยี่ห้ออะไรนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับผมเลยมาแชร์แล้วมาบอกต่อนะครับก็ยี่ห้อนี้คือว้าวเคยเห็นไหมครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้จะเป็นด็อกกินนะครับผมด็อกกินนะครับผมเม็ดจะกลมๆนะครับผมไม่เล็กมากนะครับผมก็ยี่ห้อนี้ลดเนื้อนะครับผมลดเนื้อนะครับผมว้าวน้องหมากินได้ตั้งแต่อายุ1ขวบขึ้นไปนะครับผมแต่6กิโลเดนทางผมก็ให้กินแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะเสริมโครงไก่บดละเอียดเข้าไปนะครับผมเข้าไปนะครับก็ส่วนคุณสมบัตินะครับผมส่วนคุณสมบัติของอาหารด็อกกินนะนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถ้าเป็นจุดเด่นของเขานะครับผมของอาหารนี้นะครับผมก็จะลดกลิ่นนะครับผมในอุจจาระนะครับผมแล้วก็ปัสสาวะนะครับผมก็บอกว่ามันสกัดมาจากยาคาสกัดมาจากธรรมชาตินะครับผมจากพืชธรรมชาตินะครับผมเพื่ ช่วยในการลดกลิ่นนะครับผมลดกลิ่นอุจจาระอุจจาระนะครับผมแล้วก็ปัสสาวะนะครับผมส่วนซิดิเจอร่านะครับผมเขาบอกว่าสกัดมาจากต้นไม้ใหญ่นะผมที่เกิดมาจากทะเลทรายนะผมในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับผมตัวนี้จะช่วยลดในเรื่องโรคในลำไส้นะครับผมช่วยลดความผิดปกติของลำไส้นะครับผมแล้วก็ช่วยในการขจัดสิ่งต่างๆครับผมที่มันอยู่ในลำไส้นะครับนี่เขาบอกนะครับผมในคุณสมบัตินะครับผมแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับผมสำหรับอาหารด็อกกินนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสมกับราคานะครับผมก็ช่วยบำรุงขนนะครับผมบำรุงผิวหนังนะครับผมแล้วก็วิตามินนะครับผมวิตามินครบถ้วนนะครับผมวิตามินครบถ้วนนะครับผมส่วนโปรตีนนะครับผมโปรตีนจะอยู่ที่18%นะครับผม 18% นะครับผมแค่ 18% นะครับผมก็มีสารถนอมอาหารนะครับผมวิตามิน C วิตามิน E นะครับผมวิตามิน C วิตามิน E นะครับผมแล้วก็ช่วยสร้างแร่ธาตุนะครับผมสร้างร่างกายนะครับผมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมก็ผมจะเล่าย่อๆนะผมรีวิวย่อๆให้ฟังนะครับผมก็จะมีบำรุงขนสุขภาพผิวหนังนะครับผมแล้วก็ลดกรดไขมันโอเมก้า3นะครับผมแล้วก็6นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับผมด็อกกินนะครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับผมที่เคยใช้แล้วก็จะรู้นะครับผมว่ามันขายกี่กิโลนะครับผมก็ผมซื้อมาในราคา500บาทนะครับผม500บาทนะครับผม20กิโลโห20กิโลผมใช้มาตลอดเลยผมว่าคุ้มนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างว่านะครับผมมันก็มีบ้างนะครับผมมีกลิ่นอุจจาระนะครับผมกลิ่นขี้นะครับกลิ่นขี้นี่แหละครับผมกลิ่นฉี่นะครับผมแต่ก็น้อยนะครับผมแต่ก็น้อยถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับผมกับยี่ห้ออื่นนะครับผมก็สารที่ผมบอกไปนะครับผมเขามีสารแบบนี้นะครับอันนี้จุดเด่นของเขานะครับก็คือด็อกกินนะครับผมด็อกกินนะครับ
รับกินนะครับ20กิโลนะครับผมนี่ผมแกะไปแล้วผมให้ไปแล้วนะครับผม20กิโลหมา 3-4 ตัวผมถือว่าโอเคมากนะครับผมส่วนโปรตีนที่มันยังน้อยอยู่นะครับผมแต่มันก็สมส่วนกับราคานะครับผมถ้าจะให้มากขึ้นก็เพิ่มโปรตีนเอานะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็เพิ่มรสชาตินะครับผมด้วยโครงไก่บดละเอียดเข้าไปนะครับผมให้สุนัขมันเพิ่มโปรตีนขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าไม่เพิ่มก็ได้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ปกตินะครับผมแต่ก็เพิ่มจำนวนเอานะครับผมเพิ่มจำนวนเอานะครับผมสำหรับด็อกกินนะครับผมสำหรับด็อกกินนะครับผมจำหน่ายโดย GM นะครับผม GM Food นะครับผมจำหน่ายโดย GM Food นะครับผมก็ลองดูนะครับผมส่วนข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดนะครับผมหรือว่าหาข้อมูลไม่ตรงนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับก็จะรีวิวนะครับผมให้ดูนะครับผมก็ถือว่าใช้ดีนะครับผมเพราะว่าทางคอกของผมนะครับผมใช้อยู่นะครับผมส่วนทางคอกผมก็จะมีเสริมบ้างนะครับผมในเรื่องโครงไก่บดละเอียดนะครับผมแล้วก็ผมก็จะลดจำนวนอาหารเม็ดลงนะครับผมแล้วก็เพิ่มโครงไก่บดนะครับผมอันนี้ก็จะได้อยู่ได้นานนะครับผมก็ถือว่ากินดีนะครับผมก็ผมใช้นี้มาตลอดนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ขอพูดแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปได้นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมลองดูนะครับผมก็ใช้นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาอาหารเม็ดนะครับผมอาหารสุนัขให้กับเด็กๆน้องๆที่บ้านเรานะครับผมลูกๆของเราที่บ้านเรานะครับผมก็อันนี้ผมก็ถือว่าผมแนะนำอีก1ยี่ห้อนะครับ1ยี่ห้อถือว่าใช้ดีนะครับผมอันนี้ไม่ได้ค่าอะไรแต่อย่างใดนะผมมาแชร์แล้วบอกต่อนะครับผมมาแชร์แล้วบอกต่อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับไปก่อนละ EP หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ